าพชุดปารีสเกมจันแจ่มฮึดสู้เข้ารอบวิวกุลวุฒิเฉือนชนะญี่ปุ่นกีฬา1สิงหาคม2567 18:18 น.การแข่งขันแบดมินตันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนาประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนวิวกุลวุฒิวิทิตสารมือ8ของโลกเฉือนชนะเคนตะนิชิโมโตะมือ10ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เกมการแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ16คนหวานจุธามาศรักษัตชกชนะซาบีนาโบโบคูโลวาจากอุซเบกิสถาน 5-0 เสียงรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ16คนวีจันแจ่มสุวรรณเพ็งชกชนะบริกิตเอ็มบาบีจากดีอาคองโก 4-1 เสียงไทยแลนด์คุณลาวูดวิทัยซานเพลย์ against Japan's Kenta Nishimoto during Damen Single Badminton Round of 16 Match at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก 1/2024 in Paris, FranceAP Photo ดีต้าอลังการา Thailand's คุณลาวูดวิทัยซาน Celebrate After Defeating Japan's Kenta Nishimoto During Damen Single Badminton Round of 16 Match at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก 1/2024 In Paris, France AP Photo ดีต้าอลังการาThailand's Yanya M. Suvarnabhumi Rice Celebrate after defeating Democratic Republic of the Congo's Brigitte Ngbabi in the women's 66 kg preliminary boxing match at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก 1/2024 in Paris, France AP Photo John Locherปารีส 2024 โอลิมปิกบ็อกซิ่งวีเมนส์ 66 กิโลกรัมพรีลิมราวด์ออฟ 16 นอตปารีสอารีนาวิลพินเต้ฟรานซ์ออกัส 01/2024 ยันยาเอ็มสุวรรณาเฟงออฟไทยแลนด์รีแอคอัฟเตอร์วินนิ่งเฮอร์ไฟท์อะเกนส์บรายิเต้อึงบาบี้ออฟเดโมแครติกรีพับลิกออฟคองโกรอยเตอร์ไอซาเบลอินแฟนเตสปารีส 2024 โอลิมปิกบ็อกซิ่งวีเมนส์ 50 กิโลกรัมพรีลิมราวด์ออฟ 16 นอตปารีสอารีนาวิลพินเต้ฟรานซ์ออกัส 01/2024 จุดแฮมแมทรักแซดออฟไทยแลนด์อินแอคชั่นอะเกนส์ซาบีนาโบโบคูโลวาออฟอุซเบกิสถานรอยเตอร์ไอซาเบลอินแฟนเตสอุซเบกิสถานซาบีนาโบโบคูโลวาเลฟไฟไทยแลนด์จุดแฮมแมทรักแซดอินเดอร์วีเมนส์50กิโลกรัมพรีลิมินารีบ็อกซิ่งแมตช์แอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกเทิร์สเดย์ออก 1/2024 อินปารีสฟรานซ์ AP Photo จอห์นโลเชอร์ไทยแลนด์จุดแฮมแมทรักแซดCelebrate after defeating Uzbekistan Sabina Bobokulova in the women's 50 kg preliminary boxing match at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก 1/2024 in Paris, France AP Photo John Locherเลขาธิการพรรค LDP ญี่ปุ่นเข้าพบแพทองธารในโอกาสเยือนภูมิภาคอาเซียนการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 17:51 น.เลขาธิการพรรค LDP ญี่ปุ่นเข้าพบแพทองธารในโอกาสเยือนภูมิภาคอาเซียนย้ำไทยยังเป็นพาร์ทเนอร์และฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับญี่ปุ่นยืนยันพร้อมเร่งรัดสนับสนุนไทยร่วมสมาชิก OECD วันที่1
สิงหาคม2567นายโมเตกิโทชิมิตสึเลขาธิการพรรคเสรีประชาธิปไตย LDP และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นและยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นพร้อมคณะเข้าพบนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนางนลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยนายสุรพงษ์สืบวงลีรองประธานและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายดุสิตเมนพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสรัสนันท์ อันนนพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นนายพล นช.ชาจักเพชรเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวชยิกาวงนภาจารย์ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนและประเทศไทยอย่างเป็นทางการนางสาวแพทองธารกล่าวว่าไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งและเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยโดยมีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น JTEPA เป็นกรอบความร่วมมือสำคัญที่สนับสนุนการค้าพร้อมยังเชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยให้มากยิ่งขึ้นนางสาวแพทองธารยังได้หยิบยกประเด็นมาตรการรองรับการลงทุนต่างชาติของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ที่มุ่งหมายส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกประกอบกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่สนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพให้พี่น้องประชาชนคนไทยสร้างงานสร้างอาชีพด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งภาคเอกชนญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาพร้อมมองว่านายโมเตกิเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในพรรค LDP จึงขอให้ช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมระหว่างกันของประชาชนต่อประชาชนให้มากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีนโยบายสนับสนุนดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันและกรีนทรานส์ฟอร์เมชัน GX เพื่อนำไปสู่เอเชียซีโร่เอมิชชันคอมมูนิตี้AZEC อยู่แล้วจึงเป็นโอกาสที่จะร่วมมือกันสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมในประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ด้วยขอให้เชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นกับไทยเป็นหุ้นส่วนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมายาวนานซึ่งความสำคัญนี้จะไม่มีวันลดลงไปยิ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัวในปัจจุบันไทยกับญี่ปุ่นยิ่งจำเป็นต้องจับมือร่วมมือกันช่วยเหลือกันมากขึ้นซึ่งล่าสุดรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้เพิ่มโอกาสและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการเจรจาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการพำนักในไทยให้ชาวญี่ปุ่นที่เข้าไทยโดยได้รับการยกเว้นวีซ่าจาก30วันเป็นไม่เกิน60วันจึงหวังว่าจะช่วยทำให้ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจและท่องเที่ยวมากขึ้นนางสาวแพทองธารกล่าวขณะที่นายโมเตกิยืนยันว่าญี่ปุ่นมองไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนประกอบกับไทยมีพลเมืองญี่ปุ่นอาศัยอยู่กว่า 70,000 คนและมีอีกกว่า 6,000 บริษัทในประเทศไทยดังนั้นประเทศไทยจึงมีความสำคัญกับญี่ปุ่นมากพร้อมยืนยันอีกว่าญี่ปุ่นยังคงอยากร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อผลักดันด้านความมั่นคงทางพลังงาน
และอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เป็นพาร์ทเนอร์ในระยะยาวและยังรับปากด้วยว่าจะช่วยหารือให้กระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ Organization for Economic Company Operation and Development OECDของไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วนายโมเตกิยังเปิดเผยด้วยว่ารู้สึกยินดีที่ได้มาเยือนประเทศไทยอีกครั้งซึ่งตนเคยมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อ20ปีที่แล้วในวันนั้นได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้พบกับบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณด้วยพร้อมยังได้ฝากแสดงความเสียใจไปยังนายเศรษฐาที่ต้องสูญเสียมารดาผู้ให้กำเนิดด้วยทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงสภาวะสังคมสูงอายุที่ทั้งญี่ปุ่นและไทยกำลังเผชิญร่วมกันและรัฐบาลทั้งสองประเทศก็สนับสนุนให้พลเมืองในประเทศของตนมีบุตรมากขึ้นซึ่งในโอกาสนี้นางสาวแพทองทานได้มอบกล่องรับขวัญที่พรรคเพื่อไทยจัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมุ่งหวังให้อนาคตของชาติเติบโตไปอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยแก่นายโมเตกิเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยซึ่งนายโมเตกิก็ได้ชื่นชมในนโยบายนี้ของพรรคเพื่อไทยด้วยเฮลั่นครูโรงเรียนดังเมืองสุรินทร์ถูกรางวัลที่1 5ใบ30ล้านลูกศิษย์แห่ยินดีกันทั้งโรงเรียนเด่นออนไลน์วันที่1สิงหาคม2567 17นาฬิกา25นาทีเฮลั่นครูโรงเรียนดังเมืองสุรินทร์ถูกรางวัลที่1 5ใบ30ล้านลูกศิษย์แห่ยินดีกันทั้งโรงเรียนเผยปกติครูชอบช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้ววันที่1สิงหาคม2567หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่1สิงหาคม2567โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข407041รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลออก408 579รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลออก622 070รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข46ปรากฏว่ามีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จำนวน5ใบ30ล้านบาทเป็นข้าราชการครูคนหนึ่งในพื้นที่ปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยเป็นภาพคุณครูผู้โชคดีคนดังกล่าวกำลังโชว์สลกใบที่ถูกรางวัลที่1หมายเลข407041โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กไอ้หนุ่มกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมอำเภอปราสาทได้โพสต์ภาพของคุณครูผู้โชคดีพร้อมระบุข้อความว่ายินดีกับครูด้วยนะครับ5ใบ30ล้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครูโรงเรียนปราสาทต่อมามีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความยินดีบางรายเข้ามาระบุว่าปกติครูชอบช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้วขณะที่บางส่วนบอกว่าครูจะแบ่งเงินรางวัลส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา